ูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการนบส.สท.ของสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักสูตรที่กพ.ให้การรับรองตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงว่าเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความเป็นผู้นำสำหรับนักบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่นๆให้มีสมรรถนะหลักทางการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพพร้อมสร้างเครือข่ายนักบริหารการศึกษากับนักบริหารจากภาคส่วนอื่นๆเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐและการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการนบส.สท.ดำเนินการตามลำดับเวลาเป็น3ช่วงสำคัญได้แก่ช่วงที่1เวลา5วันเน้นแนะนำภาพรวมหลักสูตรการทำงานเป็นทีมการทำงานรายบุคคลและการบริหารช่วงที่2กำหนดการพัฒนา19ครั้งในช่วงเวลาประมาณ5เดือนเป็นทั้งภาคความรู้ภาคปฏิบัติและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศและช่วงที่3เวลา6วันเป็นหลักสูตรเสริมนบส.สท.ที่เน้นการสรุปองค์ความรู้ตามหลักสูตรการนำไปปรับใช้และการติดตามประเมินผลหลักสูตรหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการนบส.สท.รุ่นที่6หรือนบส.สท.6สรุปสาระสำคัญของการพัฒนาตามหลักสูตรได้60เรื่องซึ่งโดยภาพรวมในการนำเสนอในแต่ละเรื่องได้จัดทำลิงก์เชื่อมโยงเพื่อศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมบนอินเทอร์เน็ตเป็นไฟล์มัลติมีเดีย3ประเภทได้แก่ไฟล์วิดีโอทาง YouTube ไฟล์เอกสารทาง Google Drive และไฟล์ภาพทาง Facebookหลักสูตรการพัฒนาช่วงที่1ที่เพชรริมธารรีสอร์ทจังหวัดเพชรบุรีเวลา5วันมีสาระที่น่าสนใจได้แก่วิธีการและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษารายบุคคลและกลุ่มโดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.สุเทพชาวลิตกระบวนการและทักษะการคิดสำหรับนักบริหารโดยดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศักดิ์กิจกรรมการสร้างทีมเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันการเสริมพลังการเรียนรู้และการทำงานเป็นทีมโดยนายภูนสุขแก้วศรีพจน์และคณะกิจกรรมการสร้างสุนทรียภาพระหว่างสมาชิกทีมงานที่เข้มแข็งสุขภาพใจและความคิดเชิงบวกในทีมงานที่เข้มแข็งโดยนางสาวณีสังคโสพลและคณะการบริหารกายแบบจี้กงโดยนายทาวรชนะภัยและคณะและการบริหารกายแบบโยคะโดยนางสาวสิริรดาพิบูลสมบัติและคณะ 2. ความท้าทายภาวะผู้นำยุคใหม่โดยดร.สมโภชนพคุณและคณะมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับจุดเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำแก่ตัวเอง5จุดเน้นได้แก่ 1. ตัวเองให้เป็นคนเต็มคน 2. ผู้อื่นและสมาชิกร่วมทีมให้มีความหลากหลายที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน 3. ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารระดับสูงให้เคารพให้เกียรติและให้ข้อเสนอแนะบนหลักการและหลักวิชาที่ถูกต้อง 4. องค์กรที่ตัวเองสังกัดให้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมชื่อเสียงพร้อมความมีประสิทธิภาพขององค์กร 5. สังคมชุมชนและประเทศชาติให้เป็นพลเมืองที่ดีแสดงออกตามสิทธิหน้าที่ร่วมรับผิดชอบเป็นสังคมเพื่ออาทรและสามัคคี 3. ภาษาอังกฤษสำหรับนักบริหารโดยดร.สมบัติสุวรรณพิทักษ์มีสาระที่น่าสนใจได้แก่คำสำคัญของการประชุมสัมมนาKeywords for meeting and seminar chairperson, chair, participant, committee, official, agenda item, matter, idea, opinion, comment, presentation. 4. ความท้าทายภาวะผู้นำการจัดการเปลี่ยนแปลงโดยดร.สมโภชนพคุณและคณะมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับเป้าหมายการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546ประกอบด้วย 1. ประโยชน์สุขประชาชน 2. ผลต่อภารกิจรัฐ 3. มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในภารกิจรัฐ 4. ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติเกินความจำเป็น 5. ปรับปรุงภารกิจทันต่อเหตุการณ์ 6. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกตามต้องการและ 7. ประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ 5. ผู้นำต้นแบบที่ดี
ดยดร.สมโภชนพคุณและคณะมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในผู้นำ5ด้านได้แก่ 1. บทบาทความสามารถของผู้นำต้นแบบ 2. การจูงใจของผู้นำต้นแบบ 3. ความสามารถของผู้นำในการสื่อสาร 4. ความสามารถในการบริหารจัดการที่เน้นการแก้ปัญหาและการตัดสินใจและ 5. กรอบจรรยาของผู้นำ 6. นักบริหารระดับสูงกับการบริหารงานบุคคลเพื่อความสำเร็จขององค์กรโดยดร.สมโภชนพคุณมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับมิติเชิงกระบวนการบริหารจัดการ3กิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมหลักที่1การเปิดประตูรับบุคคลเข้าสู่องค์กรกิจกรรมหลักที่2การประสานทรัพยากรบุคคลเข้ากับองค์กรและกิจกรรมหลักที่3การเปลี่ยนถ่ายกำลังคนหรือเกษียณอายุ 7. การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงโดยดร.สมโภชนพคุณได้ร่วมถกแถลงเกี่ยวกับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทราบว่าเป็นการเรียนรู้โดยการท้าทายกรอบความคิดเดิมตรวจสอบเหตุผลด้วยตนเองและร่วมกันเป็นกลุ่มที่เรียกว่าไดอะล็อกโดยซึมซับเอาแนวคิดคุณค่าความเชื่อทัศนคติของแต่ละคนที่เหมาะสมกับบริบทของเรื่องนั้นๆเป็นบทเรียนให้แก่ตนหรือกลุ่มนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 8. แบบการพัฒนาภาวะผู้นำโดยดร.สมโภชนพคุณและคณะมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำการทำงานร่วมกันในสังคมและองค์กร3ปัจจัยได้แก่ 1. ปัจจัยด้านอัตลักษณ์ของตน 2. ปัจจัยด้านองค์กรและงานและ 3. ปัจจัยด้านสังคมการเมืองและกฎหมาย 9. แนวคิดและปรัชญาการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยดร.สมโภชนพคุณและคณะมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับ4เสาหลักสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศได้แก่ 1. ภาคประชาสังคม 2. ผู้ประกอบการ 3. การเมืองและนักการเมืองและ 4. ระบบราชการที่เข้มแข็ง 10. ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนรู้สตาร์สเต็มโดยพลเอกดร.พหลสง่าเนตรมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับกรอบความคิดการปฏิรูปการเรียนรู้สตาร์สเต็ม3หลักได้แก่ 1. หลักธรรมได้แก่ค้นหาความจริงเรียนรู้สร้างวินัยและสร้างปัญญา 2. หลักไทยได้แก่มีส่วนร่วมช่วยเหลือเพื่อกูลและศรัทธาสถาบันและ 3. หลักในหลวงได้แก่เรียนรู้ทรงงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและรู้รักษามัคคี 11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารสู่ความเป็นเลิศโดยดร.สมโภชนพคุณและคณะมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารสู่ความเป็นเลิศ4ด้านได้แก่ 1. ระบบต่อเนื่องการพัฒนา5ระดับ 2. 9 องค์ประกอบการบริหารทั่วทั้งองค์กร 3. ดัชนีวัดผลระดับคุณภาพทั่วทั้งองค์กรและ 4. การปรับปรุงคุณภาพให้สูงขึ้น 12. การเขียนเคสสตัดดี้โดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.สุเทพชวลิตมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับกรอบเนื้อหากรณีศึกษา6องค์ประกอบได้แก่1. ชื่อกรณีศึกษา 2. ภูมิหลังและข้อเท็จจริง 3. ประเด็นปัญหา 4. การวิเคราะห์ 5. การแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติและ 6. บทสรุป 13. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการยุคใหม่สู่ความเป็นเลิศโดยดร.สมโภชนพคุณและคณะมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับ9รูปแบบการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศได้แก่ 1. การบริหารและภาวะผู้นำ 2. การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ 3. การบริหารบุคคล 4. การบริหารทรัพยากร 5. กระบวนการทำงาน 6. ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 7. ความพึงพอใจของประชาชน 8. ผลกระทบต่อสังคมและ 9. ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน 14.การศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์โดยรองศาสตราจารย์ดร.วรกรสามโกเศสมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมประกอบด้วย 1. Learning is process และ 2. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ประกอบด้วย 1. บรรยายอธิบายยกตัวอย่างสาธิต 2. การอ่านเขียนวิจารณ์ถกแถลง 3. เล่นเกม 4.ทัศนศึกษาออกนอกสถานที่ 5. บริการชุมชนและ 6. ลงมือปฏิบัติ
2015บทบาทผู้นำองค์กรมุมมองผ่านสมรรถนะนักบริหารระดับสูงโดยดร.พีรพลไกรทศวิทย์มีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับ10คุณลักษณะผู้นำได้แก่มีชีวิตชวาบำรุงน้ำใจคล่องแคล่วเด็ดขาดอดทนอดกลั้นรับผิดชอบเฉลียวฉลาดสง่างามสุขภาพกายและใจดีมีความสนใจข่าวสารและสุภาพ 16. การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบริหารระดับสูงโดยดร.สันทัศน์ ศิวานิชมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับหลักในการพัฒนาบุคลิกภาพ4ด้านได้แก่ 1. การพัฒนารูปลักษณ์ทางกาย 2.การพัฒนาภูมิปัญญา 3. การพัฒนาความสามารถในการควบคุมอารมณ์และ 4. การพัฒนาความเข้าใจเรื่องมารยาทการปฏิบัติให้ถูกต้อง 17. เทคนิคการนำเสนอสำหรับนักบริหารโดยดร.สุเมธแสงนิ่งมวลมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับการออกแบบการนำเสนอแบบมืออาชีพด้วยสูตร ABC ได้แก่ A Audience ผู้ฟังคือใคร B Benefitประโยชน์สำหรับผู้ฟังคืออะไรและ C consequence สิ่งที่ต้องการให้เกิดหลังจากจบการนำเสนอคืออะไร 18. สภาวะทางการเมืองกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยศาสตราจารย์ดร.ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์มีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับสภาวะการทางการเมืองของไทย5ระบอบได้แก่ระบอบราชาธิปไตยระบอบอำนาจยาธิปไตยระบอบกึ่งอำนาจยาธิปไตยกึ่งธนาธิปไตยระบอบธนาธิปไตยและระบอบประชาธิปไตย 19. การปฏิบัติราชการที่ยึดมั่นในความถูกต้องโดยนายจารุณอภิชาติตบุตรมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับ integrity คุณลักษณะสำคัญของนักบริหาร2ลักษณะได้แก่ 1. ความซื่อสัตย์สุจริตและ 2. ความน่าเชื่อถือที่ทำให้สามารถควบคุมให้ลูกน้องมีความซื่อสัตย์สุจริตด้วย 20. รัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองและการบริหารราชการโดยศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ4ด้านได้แก่ 1. อุดมการณ์ประกอบด้วยประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและเพื่อความสถิตสถาพรสงบสันติสุขและเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน 2. หลักการประกอบด้วยเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมสติปัญญาความรู้ความสามารถความเสียสละและไม่โง่ไม่โกงไม่กลัวกรุณา 3. วิธีการประกอบด้วยให้คนดีปกครองบ้านเมืองเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและถูกกฎหมายน่าเชื่อถือไม่เลือกปฏิบัติความได้สัดส่วนและ 4. ปฏิบัติการประกอบด้วยโปร่งใสรับผิดชอบตรวจสอบได้ใช้อำนาจน้อยที่สุดมีส่วนร่วมมากที่สุดและสำเร็จผลสูงสุด 21.ผู้บริหารกับการทำงานร่วมกับประชาชนโดยนายวิลาศโลหิตตระกูลมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 5Pในการทำงานร่วมกับประชาชนได้แก่ Pioneering เริ่มใหม่ๆ Partnership ยงใหญ่ประสาน People Participation ชุมชนร่วมงาน Personnel พัฒนาการบุคคล Perpetuity เกิดผลชั่วกับกัน22. ทฤษฎีภาวะผู้นำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธีรพร อุวันโนมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับรูปแบบผู้นำทางการเมือง6รูปแบบได้แก่ 1. เผด็จการ 2. CEO 3. ประชาธิปไตย 4. ประสานสิทธิ 5. ปล่อยปละเลยและ 6. นักปฏิรูป 23.การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูงที่ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาติและกิจกรรมเยาวชนหรือศูนย์พินจำวิชาสอนกรุงเทพมหานครที่ครอบคลุมกิจกรรมทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติได้แก่ประวัติลูกเสือโครงสร้างคณะลูกเสือคำปฏิญาณและกฎวินัยภาวะการเป็นผู้นำวิชาชาวค่ายลูกเสือกับชุมชนการบันเทิงในกองเกมการเล่าเรื่องสั้นทักษะวิชาลูกเสือบุกเบิกภาคทฤษฎีหมู่ลูกเสือและการทำงานในระบบหมู่หลักการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมวิชาการสำรวจการประชุมรอบกองไฟการเชิญแขกรับประทานอาหารการแสดงรื่นเริงและแนวการฝึกอบรม 24.เครือข่ายภาคประชาชนป้องกันและปราบปรามทุจริตโดยศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณมีสาระสำคัญได้แก่
1. ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปช. 2. นโยบายและแนวทางการประสานงานเครือข่าย 3. ยุทธศาสตร์ในการทำงาน 4. การประสานงานเครือข่ายเพื่อบรรลุชัยชนะและ 5. สำนักงานปปช.จังหวัด 9 เขตพื้นที่ 25. นักบริหารกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมโดยด็อกเตอร์จรวยพรธรณินทร์มีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับลักษณะของระบบคุณธรรม Merit System 4 ลักษณะได้แก่ 1. หลักความเสมอภาคในโอกาส 2. หลักความสามารถ 3. หลักความมั่นคงในอาชีพและ 4. หลักความเป็นกลางทางการเมือง 26. ความคาดหวังของสังคมต่อนักบริหารการศึกษาโดยด็อกเตอร์กสมาวรวรรณมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับความคาดหวังจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยั่งยืน5ด้านได้แก่ 1. ความคาดหวัง 2. ความพึงพอใจ 3. ชื่อเสียงภาพลักษณ์ยี่ห้อ 4. ความเชื่อถือความเชื่อมั่นและ 5. ความศรัทธาผูกพันลูกค้าถาวร 27. นักบริหารระดับสูงกับการบริหารการเงินภาครัฐโดยนายพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจรัฐในการใช้จ่ายเงินแผ่นดินหรือการเงินการคลังและงบประมาณ 3 ลักษณะได้แก่1. ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 2. ตามบทกฎหมายและ 3. ตามนโยบายฝ่ายบริหารโดยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและหน่วยงานอื่น 28. ภาวะผู้นำกับการคิดนอกกรอบโดยศาสตราจารย์ดร.จิรหงส์ลดารมย์มีสาระที่น่าสนใจเรื่องภาวะผู้นำกับการคิดนอกกรอบในมุมมองของดร.จิระซึ่งให้ความหมายของคำสองคำดังนี้ 1. Outside the box หมายถึงผู้นำทำงานแบบเดิมในขีดจำกัดภายในกรอบไม่สำเร็จ 2. Inside the box อาจจะหมายถึงงานประจำจำเจมีกฎระเบียบจนทำไม่ได้29. การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำองค์กรโดยคุณหญิงทิพาวดีเมฆสวรรค์ที่ได้บรรยายตามขอบข่ายเนื้อหาสำคัญได้แก่ 1. พระบรมราโชวาทการส่งเสริมคนดี 2. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาเกี่ยวกับงาน 3. ทักษะสำหรับผู้บริหารและ 4. ผู้นำที่ดี 30. การเมืองระหว่างประเทศกับนโยบายต่างประเทศโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความมั่นคง2รูปแบบคือ 1. รูปแบบเดิมได้แก่สงครามปัญหาเขตแดนและการแทรกแซงของมหาอำนาจ 2. รูปแบบใหม่ได้แก่การก่อการร้ายลักลอบขนอาวุธลักลอบค้ายาเสพติดจนสลัดเข้าเมืองผิดกฎหมายฆ่าสตรีและเด็กฟอกเงินอาชญากรรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศโรคระบาดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และภัยพิบัติภัยธรรมชาติ 31. การพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยด็อกเตอร์ชยศอินสุวรรณเสนอขอบข่ายเนื้อหาการบรรยาย4ด้านได้แก่ 1. บทบาทของการศึกษากับการพัฒนา 2. เมื่อประเทศไทยต้องอยู่บนเวทีของการแข่งขัน3. ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาและ 4. ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับประเด็นด้านคุณภาพประชากร 32. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศใน AEC โดยรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่หน้างาน3หัวข้อได้แก่ 1. หลักการ 2. การปฏิบัติ 3. ชุมชนการเรียนรู้ระหว่างนักปฏิบัติกับนักปฏิบัติ33. ยุทธศาสตร์การจัดการอาชีวศึกษาโดยด็อกเตอร์ชัยพฤกษ์ศิริรักษ์ได้บรรยายตามขอบข่ายเนื้อหาดังนี้ 1. วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์และนโยบายเพื่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 2. ประชาคมอาเซียนกับการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 3. ระบบทวิภาคีของการจัดการอาชีวศึกษาให้สนองตอบความต้องการแรงงานพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของประเทศและ 4. ความร่วมมือในระบบเครือข่ายราชการและเอกชนเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและสถานะทางสังคมของการศึกษาอาชีวศึกษา 34.
บริหารกับงานสื่อสารองค์กรโดยดร.บัณฑิตตั้งประเสริฐมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต4พฤติกรรมได้แก่ 1. สังคมก้มหน้า 2. เสพติดข้อมูลข่าวสาร Big Data 3. อินเทอร์เน็ตคือทุกอย่าง Internet of Things และ 4. ใช้อุปกรณ์พกพาส่วนตัวในที่ทำงาน 35. การทำงานร่วมกันระหว่างข้าราชการกับนักการเมืองโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจรกติยกวีมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเภทของอำนาจ6ประเภทได้แก่1. อำนาจที่ได้รับมอบหมาย 2. อำนาจจากการคูบังคับ 3. อำนาจการให้รางวัล 4. อำนาจจากการอ้างอิง 5. อำนาจการมีข้อมูลข่าวสาร และ 6. อำนาจจากความเชี่ยวชาญ 36. การขับเคลื่อนเพื่อวางรากฐานการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการโดยดร.กมลรอดคล้ายบรรยายตามขอบข่ายเนื้อหา5หัวข้อได้แก่ 1. แผนการศึกษาอาเซียน 2. นโยบายของซูเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา 3. ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 4. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษาและ 5. จุดเน้น 6. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ37ภาวะผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาโดยดร.จิโรมแบงค์มีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับแบบของภาวะผู้นำ2แบบได้แก่ 1. ได้รับมอบหมายและ 2. ตามสถานการณ์ 38. นโยบายสพท. 2560โดยดร.อำนาจวิทยานุวัฒน์ได้ให้ความสำคัญกับจุดเน้นของสพท.ที่สอดคล้องกับจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการได้แก่1. ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. ด้านการผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 4. ด้านการทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 5. ด้าน ICT เพื่อการศึกษาและ 6. ด้านการบริหารจัดการ 39. การพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและเสริมสร้างเอกลักษณ์ชาติมีความน่าสนใจที่การเจาะจงให้ความหมายของคำว่าเอกลักษณ์ว่าหมายถึงลักษณะที่โดดเด่นที่ตรงกันหรือเหมือนกันประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่นการยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ภูมิประเทศทรัพยากรในท้องถิ่นการปกครองประชาธิปไตยภาษาไทยสำเนียงภาษาท้องถิ่นสุภาษิตมารยาทการแสดงความเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีตามเทศกาลศาสนาการดำเนินชีวิตการอาชีพอาหารข้าวผักผลไม้เสื้อผ้าการแต่งกายบ้านทรงไทยวัดโบสถ์เจดีย์อนุสาวรีย์ศิลปะการแสดงการฟ้อนรำดนตรีเพลงการช่างฝีมือช่างทองช่างแกะสลักช่างจักสานกีฬาการเล่นพื้นบ้านมวยไทยตะกร้อการแพทย์แผนไทยสมุนไพรไทยต้นไม้ประจำชาติและต้นไม้ประจำท้องถิ่น 40. ธรรมาภิบาลในการบริหารราชการโดยพลเอกเอกชัยศรีวิลาศขอบข่ายเนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย4หัวข้อได้แก่ 1. ธรรมาภิบาล 2. จริยธรรม 3. ธรรมาภิบาลกับการบริหารการศึกษาและ 4. คอร์รัปชัน 41.การเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัยสำหรับนักบริหารระดับสูงโดยนายปรีชานิสารัตน์มีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับสาเหตุวินัยเสื่อม6สาเหตุได้แก่ 1. อบายมุข 2. ตัวอย่างไม่ดี 3. ควันไม่ดี 4. งานล้มมือ 5. ความจำเป็นในการครองชีพและ 6. โอกาสเปิดช่องล่อใจ 42.หลักการบริหารคนสำหรับนักบริหารโดยรองศาสตราจารย์สุภัตราสุภาพมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารแบบมีน้ำใจและได้ใจ9ประการได้แก่ 1. เปิดเผย 2. ยุติธรรม 3. บอกความในใจ 4. บอกความจริง 5. อยู่กับร่องกับรอย 6. ปฏิบัติตามสัญญา 7. รักษาความลับ 8. แสดงความสามารถและ 9. ฟังSoft on, rock, right, duck, right.
43การบริหารความเสี่ยงสำหรับนักบริหารโดยนายกรีดฟอลเลตมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัจจัยหลักสู่ความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงได้แก่1. ผู้บริหารองค์กรมุ่งมั่นจริงจังปรับใช้การบริหารความเสี่ยงในองค์กร 2. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของงานสำหรับพนักงานทุกคน 3. ร่วมกันนิยามความเสี่ยงให้เข้าใจในองค์กร 4. สื่อสารข้อมูลความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ 5. จัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและ 6. มีกระบวนการติดตามและจัดทำรายงานความเสี่ยงที่ดี44ประสบการณ์ทำงานแบบมืออาชีพโดยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์มีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับการคิดเป็นระบบ5ลักษณะได้แก่1คิดบวก2คิดนอกกรอบ3คิดแบบองค์รวม4คิดเชิงยุทธศาสตร์และ5คิดสร้างสรรค์45ความคาดหวังของสังคมต่อนักบริหารการศึกษาโดยรองศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์จิตระดับมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับอีกมุมมองคุณลักษณะของนักบริหารในความคาดหวังของสังคมได้แก่ 1. มองกว้างไกลรู้รายละเอียด 2. กล้าคิดแตกต่างหลากหลายนอกกรอบและ 3. กล้าหาญทางวิชาการมีความรับผิดชอบเป็นตัวของตัวเอง 46. อาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคพัฒน์วิวัฒน์มีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ AEC 4ข้อได้แก่ 1. ตลาดร่วมและฐานการผลิต 2. เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน 3. การพัฒนาที่เท่าเทียมกันและ 4. เชื่อมโยงสู่สากล 47. อาเซียนกับ EU ข้อเปรียบเทียบและความสัมพันธ์โดยนายอิสรปกมลตรีมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับความแตกต่างที่สำคัญระหว่างกรอบความร่วมมือกับองค์การระดับภูมิภาค 4. ประการได้แก่1. เงื่อนไขการเป็นสมาชิก 2. อำนาจในการบริหารจัดการ 3. กระบวนการในการตัดสินใจและ 4. พันธะของประเทศสมาชิก 48. การศึกษาเพื่อรองรับสังคมดิจิตอลโดยรองศาสตราจารย์ดร.โคสมพิสุวรรณบรรยายตามขอบข่ายเนื้อหา6หัวข้อได้แก่ 1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างกำลังคนยุคใหม่ในศตวรรษที่21 2.การปฏิรูปการบริหารจัดการศึกษาของชาติ 3. การเปลี่ยนแปลงที่เป็นแรงผลักดันของสังคมดิจิตอล 4. สมรรถนะและค่านิยมของกำลังคนในยุคดิจิตอล 5. บทบาทของผู้บริหารระดับสูงภาคราชการเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ 6. ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาการศึกษาของชาติ 49.การพัฒนาระบบราชการวิสัยทัศน์กพร.ในอนาคตโดยนายชัยยุทธ ตมลสิริสกุลมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการ2มาตรการได้แก่ 1. มาตรการภาคบังคับมีการกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและ 2. มาตรการภาคสมัครใจมีการจัดรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนและรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ50. มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันโดยดร.มุพดลปิยตระกูลมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานอาชีพกับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ2ข้อได้แก่ 1. ระดับมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบอาชีพมีในสำคัญอย่างยิ่งต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ 2. ระดับมาตรฐานสูงขีดความสามารถในการแข่งขันสูงความเกื้อกูลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมสูง51. ความร่วมมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สเต็มของสสวท.โดยดร.พรพันธ์ไวทยางกูลมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับกลไกการขับเคลื่อน Thailand 4.0 3ประการได้แก่ 1. เทคโนโลยีหลักได้แก่ชีวภาพการแพทย์หุ่นยนต์สมองกลและบริการออกแบบ 2. คลัสเตอร์อุตสาหกรรมได้แก่อาหารและเกษตรสุขภาพอุปกรณ์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ดิจิตอลและ IoT และสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการมูลค่าสูงและ 3. กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้แก่เกษตรและอาหารสุขภาพหุ่นยนต์ฟินเทคการศึกษา e-market e-commerce เทคโนโลยีออกแบบธุรกิจไลฟ์สไตล์และการเดินทางท่องเที่ยว
1552ยุทธศาสตร์การจัดการอุดมศึกษาโดยนางสาวอภรแก่นวงศ์มีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับความร่วมมือในระบบเครือข่ายภาคราชการและเอกชน4ลักษณะได้แก่1สานพลังประชารัฐเพื่อสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตผู้นำรุ่นใหม่และนวัตกรรมพัฒนาประเทศ2เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยเพื่อเอกภาพหน่วยงานวิจัยและพัฒนาประเทศ3เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการ ICT บริการประชาชนและ4โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาอุดมศึกษา53กฎหมายปกครองสำหรับนักบริหารโดยนายอดุลจันทรศักดิ์มีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง2หลักการได้แก่หลักการแรกการกระทำทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมายประกอบด้วย 1. ฝ่ายปกครองจะต้องเคารพต่อลำดับชั้นของกฎหมายและ 2. ใช้หรือตีความกฎหมายเกินกว่ากฎหมายให้อำนาจไม่ได้หลักการที่ 2. ไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจประกอบด้วย 1. ฝ่ายปกครองจะกระทำการใดๆได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายมอบอำนาจให้แก่องค์กรฝ่ายปกครองในการกระทำการนั้นและ 2. กฎหมายจึงเป็นทั้งแหล่งที่มาและข้อจำกัดของอำนาจ54การพัฒนาจิตโดยพระมหาบุญช่วยปัญญาวชิโรนางสุธิชาสีขาวและด็อกเตอร์พิมชัดเรื่องรัตรพีมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาจิตได้แก่ 1. สมาธิเป็นหลักสากลการทำสมาธินั้นเป็นหลักสากลทั่วไปไม่จำกัดชาติศาสนาใดๆหรือผู้ที่ไม่นับถือศาสนาอะไรก็สามารถฝึกใจให้สงบเป็นสมาธิได้ 2. แนวทางในการทำสมาธิประกอบด้วยการกำหนดลมหายใจการกำหนดคำบริกรรมการนับตัวเลขการเพ่งการใช้อุปกรณ์และการดูการเคลื่อนไหวของกาย 3. การฝึกสติประกอบด้วยอริยบทใหญ่ยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถย่อยการเคลื่อนไหวการก้มเงยรู้ความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงไหวและรู้ทันใจใจรู้สึกอย่างไรแต่ละขณะพอใจไม่พอใจดีใจเสียใจและสงบ55หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยดร.ปริญญานุธรรมปิยาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีบนพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมและใช้ความรู้อย่างรอบรู้รอบคอบระมัดระวังเพื่อให้ชีวิตสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ทุกคนทุกองค์กรทุกชุมชนทุกประเทศสามารถนำไปใช้ในทุกกิจกรรมทุกสาขาอาชีพและทุกระดับเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลแม่นคงและยั่งยืน56การจัดทำรายงานการศึกษารายบุคคลหรือ IS Individual Study ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนบส.สภ.ทุกคนต้องจัดทำการศึกษารายบุคคลโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนภายใต้คำปรึกษาควบคุมของวิทยากรที่ปรึกษาและวิทยากรผู้ช่วยตามที่หลักสูตรกำหนด57การจัดทำรายงานการศึกษากลุ่มหรือ GP Group Project หลักสูตรนบส.สท.ได้จัดผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นกลุ่มๆเพื่อจัดทำการศึกษากลุ่มโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาตามขอบข่าย6จุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้คำปรึกษาควบคุมของวิทยากรที่ปรึกษาและวิทยากรผู้ช่วยตามที่หลักสูตรกำหนด58การศึกษาดูงานต่างจังหวัดหลักสูตรนบส.สท.ได้กำหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีการศึกษาดูงานต่างจังหวัดเป็น2ช่วงช่วงละ5วันผู้เข้ารับการพัฒนาได้ร่วมการถกแถลงสรุปรายงานและเสนอแนะสู่การปรับใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานของตนสำหรับรุ่นที่6ช่วงที่1ศึกษาดูงานจังหวัดขอนแก่นและอุบลราชธานีและช่วงที่2ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่59การศึกษาดูงานต่างประเทศหลักสูตรนบส.สท.ได้กำหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีการศึกษาดูงานต่างประเทศเวลา7วัน
เข้ารับการพัฒนาได้ร่วมการถกแถลงสรุปรายงานและเสนอแนะสู่การปรับใช้ในการบริหารจัดการในหน่วยงานของตนสำหรับรุ่นที่6ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่นโดยจัดผู้เข้ารับการพัฒนาเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1ศึกษาดูงานเมืองโอซาก้าโอคายาม่าโอเบและเกียวโตกลุ่มที่2ศึกษาดูงานเมืองโตเกียวเซนไดและโยโกฮาม่าและกลุ่มที่3ศึกษาดูงานเมืองนาโกย่าจิฟุทาคายาม่าและฟุคุอิหลักสูตรเสริมนบส.สท.6หลักสูตรนบส.สท.ได้กำหนดให้มีหลักสูตรเสริมนบส.สท.โดยกำหนดช่วงเวลาดำเนินการหลังหลักสูตรช่วงที่2พอสมควรเพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนากลับไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานของตนเก็บรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการตามขอบข่าย9องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศแล้วนำมารายงานเสนอในช่วงเวลาการพัฒนาตามหลักสูตรในหลักสูตรเสริมนี้ผู้เข้ารับการพัฒนามีการประชุมปฏิบัติการสรุปองค์ความรู้สู่การปฏิบัติศึกษาดูงานจัดทำการอภิปรายกลุ่มเพื่อติดตามประเมินผลหลักสูตรนบส.สท.และสรุปผลการดำเนินหลักสูตรหลักสูตรเสริมนบส.สท.สำหรับรุ่นที่6จัดขึ้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการนบส.สท.รุ่นที่6ได้เสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์โดยดร.ชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามอนุมัติรายชื่อ57ผู้สำเร็จการพัฒนาตามหลักสูตรแล้วอย่างเป็นมงคลยิ่งในวันครูปี2560วันที่16มกราคม2560สมแล้วที่เป็นหลักสูตรที่กพ.ให้การรับรองตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงว่าเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความเป็นผู้นำสำหรับนักบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่นๆให้มีสมรรถนะหลักทางการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพพร้อมสร้างเครือข่ายนักบริหารการศึกษากับนักบริหารจากภาคส่วนอื่นๆเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐและการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติเราพี่เราโนบสชทไม่มีย่อยอพวกเราร่วมใจ